นั่นคือการแก้ปัญหาไฟป่าได้เลยเพื่อต่างมีความชื้นจริงๆแล้ววันนี้ไม่มีใครกล้าเปิดด้วยกรมป่าไม้เนี่ยเขาจะให้โบเดียวตัวเนี้ยไม่อยากจะขำเอางี้ไม่มีอะไรข้างบนเขาก็ยังอบรมกันอยู่เลยเราเดี๋ยวเจอกันอีกเอาไงดีเราไม่ต้องรอใช่ไหมเราไปเลยไหมจะไปแล้วนะเรามาเล่าเรื่องนี้ก่อนใครเห็นเมนชื่อเมนูแล้วจะตกใจไหมตกใจหรือเปล่าเราตกใจตกใจไหมตกใจงูใช่งูเป็นสัตว์เขาเรียกว่าอะไรเป็นเนื้อสัตว์ต้องห้ามใช่ใช่เราก็คิดว่าเฮ้ยทำจริงเหรอจริง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 เหรอคือมันมีที่มาอย่างนี้ปะกุงสมัยก่อนเนี่ยเขามีพวกนายพรานหรือชาวป่าชาวไร่ชาวบ้านนี่แหละมาคุยในเมืองว่าพวกงูสิงอ่ะมันอร่อยมากรสอร่อยมากงูสิงมันอร่อยมากก็ทีนี้คนเมืองอย่างปะกุ้งก็จะบอกไม่กินไม่เคยกินแล้วก็จะไม่กินด้วยงูสิงมันก็เลยมีตำรับนี้ขึ้นมาว่าแซงว่าพวกงูสิงแซงว่าพวกงูสิงก็คือว่าแซงว่าคือไม่ใช่แต่ว่ารสชาติอ่ะเหมือนแต่ต้องแซงว่าเพราะว่าคนก็ไม่ได้บริโภคงูสิงกันทั่วไปบางพื้นที่เขาก็กินบางพื้นที่เขาก็ไม่ได้กินก็เป็นแซงว่าแซงว่าก็ใช้เขาทำไมต้องใช้เนื้อที่ทำไมไม่ใช้หมูล่ะทำไมไม่ใช้เนื้อสัตว์ไอ้เนื้อวัวล่ะนี่ไงทำไมใช้เนื้อไก่เพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อไก่กับงูสิงอ่ะมันใกล้กันมันเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าไก่ป่าชนิดหนึ่งงูสิงอ่ะเอาอะไรก่อนจะเอาอะไรก่อนดีก็ตอนนี้สมองตีกันอยู่กับข้างบนมีอบรมเดี๋ยวเขาก็ลงมาเดี๋ยวเขาจะลงมาหาเราจากข้างก้อนรอเขาไหมเราคุยสับสะเพระไปก่อนไหมสะเพระไปก่อนระหว่างรอเขาเนาะเขาก็จะได้มาเห็นก็วันนี้มีอยู่2เมนูเมี่ยงผักกับแซงว่างูสิงแซงว่าแต่เมี่ยงผักหลังอย่าหาทำนะทำไมโอ้โหมันหั่นมะพร้าวเนี่ยเพื่อที่จะคั่วบอกเจ้แล้วว่ามันตั้งแต่เมื่อวานพี่ปุ๋มขอกระจาดผักเรามาหน่อยว่าเราวันนี้เราได้ผักอะไรบ้างเผื่อจะสั่งเพิ่มใช่ๆแม่ทําให้ดูว่าปลูกแล้วเอามาอันนี้ได้เลยค่ะนะคะเนี่ยปลูกเอาไปแปรรูปไหนเดี๋ยวดูก่อนเมี่ยงเราก็ผักไม่เหมือนผักชาวบ้านนะไม่ใช่ใบชะพูนะใบชะพูด้วยได้ไหมก็คือแม่เจ้าวอเตอร์เคสเราวอเตอร์เคสใหญ่มากมันใบเท่าหน้าใหญ่มากวอเตอร์เคสใบอย่างนี้เลยนะคะแล้วใบใหญ่ยักษ์ปะกุ้งลองเคี้ยวมันไม่ได้แก่นะเราไม่ต้องลองเราอะชอบเคี้ยวอยู่แล้วเอาใบใหญ่นี่แหละใบใหญ่นี่นะเราก็เสียดายไงเราเอาไว้หอมเนี่ยว้าเหรออันนี้นะคะอยากจะให้แบบดูถึงความกรอบมันไม่ได้แก่เราก็หวานเรากำลังบอกว่ามันไม่ได้แก่แล้วก็นี่ผักคอสตอนนี้เราก็จะไปเรื่อยๆเฉยๆแบบว่าตอนย้อนไปเรื่อยๆเขาลงมาแล้วรอเขาลงมาว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็คือผักเราแต่จะมีวัตถุเกณฑ์ผักคอสแล้วก็ผักเคลถ้าสั่งหลังครัวได้ก็ชะพูอยู่ตรงสวนแนวตั้งสักหน่อยเพื่อได้กลุ่นกลิ่นแต่เมื่อกี้อ่ะเพื่อคงความเมี่ยงเมื่อกี้อ่ะเจ้ผมไปเด็ดอันนี้มามิ้นเรากินเลยได้ไหมมิ้นแต่ไม่ใช่สะระแหน่นะเรากินเลยนะเฮ้ยมันเหมือนกินเวลาหิวมิ้นก็กินยาสีฟันอ่ะรสชาติเดียวกันมันมีความกระเพรานิดนึงด้วยนะมันจะแบบว่ามันจะปื๊ดขึ้นมันนี่มันขึ้นจมูกสดชื่นแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ป้ากุ้งจะทำอาหารให้ทานธรรมะสวัสดีทุกท่านค่ะท่านที่ผมพูดถึงคือท่านนี้ครับนี่เลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสายใยแห่งชีวิตป่าเปียกนี่ครับนี่ครับสารตั้งต้นอยู่ที่คนนี้ครับตั้งแต่อาหารการกินยันห้องน้ำครับสุดทางเลยสุดทางส่งไปทีให้อาจารย์ต่อครับผมมาพร้อมชายพร้อมชายตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานขั้วงูสิงงูสิงเลยพี่งูสิงที่แรกก็ตกใจครับมาเลยมาเป็นนี่เลยค่ะขั้วงูสิง
ยังไม่เฉลยใช่ป่ะยังไม่เฉลยเฉลยแล้วแล้วว่าเราเป็นแซงว่าเราแค่เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกให้ฟังเราเกินเกินจะเอาอะไรก่อนเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเดี๋ยวมันจะเอาพวกงูสิงก่อนใช่ไหมใช่ใช่ต้องการให้ทำอะไรบ้างมาเราช่วยครกเรามีครกแน่นอนไม่เอาครกไม่เอาครกละไม่เอาละเมนูนี้มันไม่ได้ใช้ครกอีกเมนูนึงมันถึงจะใช้ครกโอเคมาขั้วงูสิงเราเริ่มขั้วงูสิงก่อนเจ๊แกะอันนี้ให้หน่อยพริกแกงเผ็ดอันนั้นใส่กระทะไปก่อนออนจุดเตาให้พี่เถอะเชิญชมเลยครับไม่เป็นไรครับอยู่ใกล้ๆเราได้ครับจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นคณะที่มาจากโรงพยาบาลอะไรนะคะเป็นภาคีเครือข่ายของเราที่เพชรบุรีเนี่ยค่ะเราจะทำขั้วงูสิงก่อนอันดับแรกช่วยกันโอ้ยมันจะเยอะไปอันใหญ่ไม่เอาแล้วไม่ไหวน้ำพริกแกงเผ็ดอันดับแรกเอาน้ำพริกแกงเผ็ดใส่กับน้ำก่อนนะครับถ้าคั่วไม่ใช้น้ำมันครับถ้าใช้น้ำมันเมื่อไหร่มันจะเป็นผัดห้ามใช้น้ำมันก็คั่วก็ต้องคั่วก่อนหอมไหมคะหอมนะคะเจ๊อันนี้ก็คือพริกขี้หนูไม่ใช่ขั้วงูสิงอ่ะมันจะต้องมีรสร้อนแรงมากรสจัดมากจริงๆเขาเรียกแซงว่าขั้วงูสิงสมัยก่อนอ่ะชาวบ้านอ่ะกินงูสิงกันก็มีแต่ว่าคนในเมืองเขาก็ไม่กินกันเขาก็กินก็ใช้เนื้อไก่กับเนื้องูสิงมันใกล้กันแต่ว่าจะได้เขาเรียกว่ารสชาติเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่พริกป่นคั่วนะหมายถึงว่าพริกสดไอ้ไม่ใช่พริกแห้งที่เอาไปปั่นเราขี้เกียจตำไงเจ๊ผัดไปจ้ะโอ้โหคือตอนนี้ค่ะแค่เห็นพริกก็พริกไทยค่ะทุกคนร้องโอ้โหหมดเลยแล้วก็นึกในใจว่าเราจะกินได้หรือเปล่าเนาะอ่ะเอาให้มันสุกเร่งไฟไปไม่ใส่น้ำมันค่ะเราใส่น้ำค่ะอ่ะออนเขี่ยอันนี้ให้พี่หน่อยเนื้องูสิงมาแล้วอ่ะเนื้อไก่สับนะครับค่ะเนื้อไก่สับค่ะเราไม่กินงูจริงนะคะมันเยอะไปอ่ะที่เอาแค่นี้ได้มั้ยได้ค่ะมันเยอะไปแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเครื่องได้ลูกแม่นกเก็บอันนี้ไปให้หน่อยครับอ่ะคั่วป่ะสุกยังยังใจเย็นใจเย็นโอ้โหมุมหมดเลยมานี่แหละจริงๆก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำปลาสุกมาไหนคะสุกเลยเลยแหละเห็นสีแล้วแบบว่าที่ต้องใส่ขนาดนี้เดี๋ยวจะบอกสาเหตุเพราะว่าต้องคั่วนะเร่งไฟหน่อยไหนขอพี่ดูแล้วนะดูแล้วมันจะไม่สุกดูวิธีโยกไม่ใช่มันจะต้องเวลาทำอบข้าวอ่ะมันต้องตะล่อมอ่ะแต่อย่าปลานกไอ้ปลากุ้งอยากคนไปคนมาอย่างนั้นมันไม่ทั่วปลากุ้งต้องตลบอย่างนี้ดูวิธีโยกเขาก่อนนะเอาวันนี้มีกล้ามละวันนี้มีกล้ามแล้ววันนี้มีกล้ามแล้วตอนบ่ายผมก็ไปขุดดินต่อวันนี้มีกล้ามแล้วเริ่มแล้วกล้ามเริ่มมาอย่าไปเซาซีมันมากเอาประมาณนี้แหละคนๆไปยังไม่สุก
เดี๋ยวเนื้องูสิงเราจะไม่หวานขอด้วยน้ำตาลทรายนะคะช้อนหนึ่งช้อนเดียวพออย่าทำเยอะเดี๋ยวแล้ววันนี้สำหรับคนแก่เราจะทำเมี่ยงผักให้กินสุขภาพเป็นอย่างไรแก่สิไม่สุภาพผมว่าในนี้สำหรับผู้สูงวัยแก่กว่าผมไม่เกินครึ่งอ่ะเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทีมันไม่ได้แก่กันง่ายๆนะมันต้องใช้เวลาหรือไปหรือยังไปหรือยังไปถึงไหนแล้วผ้ากันเปื้อนก็โดนแย่งไปหมดแล้วก็ไม่ต้องใส่หรอกเหรออันนี้ยังไม่นั่นนะพี่เขารีบบอกว่ายังไม่สุกเลยอาจารย์ทั้งก้อนชิมแล้วอ่ะพี่เขาเชียร์อยู่นะคะแล้วพี่เขาก็ลุ้นด้วยนะว่าอาจารย์ทั้งก้อนอ่ะชิมแล้วก็กินน้ำหมดเขาลุ้นสองอย่างว่ากินแล้วมันสุกไหมหรือว่าเผ็ดไหมมันเผ็ดอยู่แล้วเรายังไม่พอแค่นี้นะคะจะไม่เอากระชายเอาเลยจะเอาไปใกล้ๆสิมันจะหล่นดอกไม้เราก็ไม่เอากุหลาบเราก็ไม่ใส่ความจริงพริกไทยถ้าอร่อยสุดเนี้ยในโลกเนี่ยเขาบอกว่าของกำปอดนะทำไมเราต้องใส่พริกไทยให้มันร้อนมันจะต้องมีความเผ็ดร้อนเวลาทำกับข้าวพยายามอย่าใช้สองตะหลิวนะจ๊ะไม่ใช่ออนทำได้ออนทำไปเถอะแต่บอกว่ามันจะฝึกให้เราไม่รู้จังหวะของอาหารสีมันน่ากลัวมากหอมมากค่ะอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรามัดจำก่อนอันนี้คือจริงๆแล้วต้องใส่ยี่หร่านะแต่กะเพราก็ได้ไม่เกี่ยงหน้าตาเริ่มดีไหมคะเจ๊จะชิมไหมไม่เผ็ดชีวิตมันต้องมีรสชาติอันนี้กลัวมากมาเดี๋ยวพี่ตะล่อมให้โอ้โอ้โอ้พี่ดูวิธีโยกโยกไหล่เขาก่อนนะทำไมอ่ะมันแบบเฮ้ยผมเป็นพ่อครัวธรรมดาแหละอันเนี้ยหอมแล้วพี่ใจกล้าไหมใจกล้าลองชิมกล้าชิมไหมคะช้อนค่ะช้อนชิมมาช้อนชิมมาใครกล้าคะแต่ผมว่ามันอร่อยแล้วแหละพี่ประภาพรพี่ประภาพรลองนะครับเดี๋ยวตักให้ค่ะเริ่มอร่อยเริ่มอร่อยเห็นไหมปลากุ้งเอายังไงไม่ใช่ผมจะรอเขาชิมก่อนเพราะอันนี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะรสชาติอีกรสชาติมันจะเป็นอีกรสละมาเลยค่ะมะพร้าวครับมะพร้าวคั่วมาเลยค่ะโอเคนิดจะได้ไหมพี่กำลังจะชิมเอาเลยพี่เอาแบบไม่โดนมะพร้าวนะคะโดนใจคนเพชรบุรีโดนใจคนเพชรบุรีเป็นยังไงคะอร่อยที่สุดโอ้โหเฮ้ยมีคนถามผมนะว่าไอ้ที่ผมโยนไปมันอร่อยจริงป่ะอร่อยมากมาปลากุ้งเอาไม่ทันละใส่ใจด้วยค่ะมันต้องถึงเครื่องใช่ไหมคะจังหวะไม่อย่างนั้นอ่ะถ้ามันไม่เผ็ดขนาดนั้นอ่ะเวลามะพร้าวลงไปอ่ะมันจะจืดอันนี้เราต้องเบาไฟแล้วอยู่ในขั้นตอนการคั่วอันนี้คั่วงูสิงเราเป็นที่ recommend ทุกคนบอกอร่อยค่ะอ่ะไอเนี้ยพี่ต้องใช้แรงไปเรื่อยๆแล้วล่ะเพราะว่าต้องคั่วให้มันแห้งมะพร้าวเป็นสีน้ำตาลไหนนี่เขาบึกบืนอยู่นะพี่สาวผมมานี่อย่าให้อวยกันนะเพราะอวยปุ๊บนี่แบบว่าเริ่มแบบมีแรงมาเลยไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อวานเนี่ยผมขุดดินแล้วผมล้าไปหมดเลย
จาะดินจะทำเขาวงกตตรงนู้นที่นี่เราใครว่างอะไรก็ทำนะฮะไม่คิดเยอะโอ้โหมาทำเลยดีไหมคะเรามาช่วยกันทำเขาแช่เมืองเพชรเนี่ยเจ้าที่อร่อยมันอยู่ใต้สะพานเนาะสมัยก่อนสะพานดำสะพานดำแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แม่น้ำเพชรเนี่ยถูกส่งเป็นน้ำอุปโภคเข้าไปในวังเพราะว่าน้ำแม่น้ำเพชรเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่มีรสอร่อยมีความหวานในตัวแต่ตอนนี้สงสัยจะไม่ไหวเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะอันเนี้ยโอ้ใช้ได้เลยทีเนี้ยชิมได้ละมาจากที่ไหนกันบ้างคะเพชรบุรีแล้วจากที่ไหนอีกคะใครมาจากหอศิลป์คะนี่ค่ะเดี๋ยวหอศิลป์ใครที่ชิมได้แล้วนะอ๋อโครงการของพระเทพด้วยเพื่อนๆนะคะเป็นทั้งผู้จัดการธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ดูนะคะเนี่ยมาจากกลุ่มไหนบ้างนะคะนะคะมีทั้งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์นะคะแล้วก็ทางโครงการของพระเทพค่ะที่ถ้ำแก้วนะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่สมัครใจนะคะเป็นมาจากไหนบ้างครับเทศบาลจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นเอ็มนะคะมาร่วมด้วยกันค่ะวันนี้ทุกคนมาด้วยใจเพชรนะคะโอ้โหนะคะด้วยใจเพชรสุดยอดที่บุกเขาโพธิสัตว์ค่ะมีสุดอิ่มบุญคุณแม่นะเราไม่ได้มากันโดยบังเอิญนะคะแต่เรามากันโดยแบบปื้มความปิติมันต้องเหลือสร้างครอบครัวเอาน้ำปลาโดยข้าวให้มันนะคะจะลงขึ้นพวกเราที่มากันก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมอบรมในโครงการสมัครที่ฟรีนะคะแล้วก็จะเป็นภาคีที่ระแวกนี้แหละนะคะใช่ค่ะนี่ใส่จริงชุมชนชาวเพชรบุรีตึกดีใส่มาจำคุณแม่มีทั้งดวงจิตแต่ว่าเวลานั้นมันต้องใส่นี้เป็นพุทธิสหาพุทธิสัตว์ที่แบบชุมชนชาวเพชรแม่นกจะได้เป็นมรดกลูกหลานเราต่อไปจริงไหมคะสาธุนะคะสาธุก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่มาเดี๋ยวเราก็นะเราก็มาดูกันต่อนะคะว่ามันแห้งเริ่มแห้งได้ที่แล้วยังเดี๋ยวจะให้ทีมบอกจริงๆเนี่ยใครอยู่แล้วว่านะคะดูแล้วดูแล้วญาติให้มาชิมได้ครับญาติมาชิมเนาะได้ทุกวันเลยได้ทุกได้ทุกวันด้วยค่ะได้ทุกวันด้วยนะคะนั่นหมายความว่าใครดูเมนูแล้วรู้สึกว่าโหอยากชิมอยู่ใกล้ขับรถมาเลยค่ะใช่ขับรถมาเลยอันเนี้ยพอพี่ประภาพรบอกย้ายมาพอใบกะเพรายุบแล้วก็ใช้ได้เลยคือเราก็อยากชิมแล้วกันทั้งก้อนแต่เราเผ็ดไม่เผ็ดมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเนี่ยทุกอย่างครบแล้วครับอ่ะน้องออนเคลียร์ก่อนเร่งไฟมีนกรอไม่ต้องรอเลยเอาเลยคั่วปกติอ่ะถ้าจะให้อารมณ์ได้อารมณ์มากกว่านั้นเราต้องสับคอไก่ใส่ไปด้วยมันจะมีความเพราะมันจะมีกระดูกนิดนึงไงยังแบบว่าพี่กุ้งห้ามมากเลยเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ทำไมจะเอางัวทองเหรอจะเอางัวอ่างทองเหรอเราไม่เอาอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะมันจะมีพาคนที่มันจะหอมกว่านี้นะถ้ามันจะอร่อยนะพี่เอามาเทคืนก่อนได้นะที่ผมบอกปล่อยมันก่อนเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันในความมันมีเทศเผ็ดร้อนขนาดนี้อาจารย์ทองก้อนมันช่วยเรื่องสุขภาพเรายังไงบ้างมันอย่างน้อยพวกแคปไซซินมันก็ไปทำให้ระบบเลือดหมุนเวียนมากขึ้น
อย่างอายุแบบอย่าย้ำเรื่องอายุมันโตแล้วโตอย่างเราจริงๆแล้วเลือดมันจะหมุนเวียนช้าแสดงว่ามันกินตอนฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยหนาวเนี่ยดีดีทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยเนาะมันบอกว่าอะไรที่เป็นซีซันเชนอ่ะกินอันเนี้ยมันจะไล่เลือดไล่ลมคนโบราณว่าอย่างนั้นอันนี้พอแล้วนะพอแล้วใช่ไหมไม่มีใครมาชิมกับเราแล้วใช่ไหมมีใครอยากชิมอีกไหมคะไม่เผ็ดเท่าพริกนะคะต่อให้ผมใส่พริกไปแค่ไหนตอนนี้มันก็แค่ร้อนในปากหน่อยโอเคโอ้เดี๋ยวมีโรยหน้าหน่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะจริงๆแล้วเขาต้องโรยหน้าด้วยใบมะกรูดนะเราไม่มีไงเราไม่มีเรากำลังจะปลูกมะกรูดอยู่เราก็ยังเมื่อเราปลูกได้เมื่อไหร่เราก็จะมาโรยใช่รอเราหน่อยนะเมนูต่อไปทุกคนได้โดนชิมทุกคนเลยโอ้โหไม่มีมะกรูดเราก็โรยอันนี้ละกันอุ๊ยตายก็จริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วมันมาหมดแล้วแต่มันเด็ดไม่ได้แล้วจริงๆถ้าใครอยากมาปลูกกับเราก็ได้ใช่ไหมเอาต้นมะกรูดมาต้นเล็กอยู่ตอนนี้มีมะนาวมะกรูดข้างหลังเนี่ยจะมีครบมากเลยผักคือเดินเข้าไปก็กินได้เลยนะครับเราก็จะทำโรงปุ๋ยด้วยเนี่ยค่ะใบใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมากินกับเมี่ยงนะคะใช่ครับก็ในนี้ก็จะทุกวันเนี่ยจะมีประมาณ101มีแรงงานสังฆะทั้งหมดพี่น้องเราทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็ทำถวายแม่ชีก่อนใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวแรงงานเราก็เข้ามานะครับเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังมีเมนูที่2ต่อใครเอาอันนี้ออกให้หน่อยเมี่ยงใครเอาอันนี้ออกให้หน่อยนะครับจะทำยำเมี่ยงอันนี้จะเป็นเมี่ยงยำเมี่ยงไงเมี่ยงผักเมี่ยงผักน้ำตาลตะโนดเพชรบุรีเราคิดถึงเพลงถนัดสีขึ้นมายังไงก็ไม่รู้จริงๆแล้วเพชรบุรีเนี่ยมีหลายอย่างนะที่เกิดขึ้น อย่างแรกก็คือเพลงที่เกิดขึ้นที่เพชรบุรีนี่เยอะมากเลยเพลงในพระราชนิพนธ์ร .6 ก็เกิดเราต้องใส่น้ำเข้าไปก่อนนะเจ้ไม่งั้นมันจะไหม้ถูกค่ะกลัวเขาไม่รู้ตาโหนดตาโหนดไม่ใช่ตาโหนดนะตาโหนดน้ำตาลตาโหนดเราใช้น้ำตาลตาโหนดเยอะๆเพราะว่าน้ำตาลตาโหนดหรือว่าพวกชูการ์ปาล์มเนี่ยมันให้พลังงานต่ำกว่าน้ำตาลทรายเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีคนเพชรบุรีกินหวานมากๆก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โอ้ยออกเถอะพ่อคุณโอ้ทะลุนี่ไงความแรงของพลังอ่ะใส่ไปเจ้ขอบคุณมากค่ะอันนั้นน้องออนน้องออนพี่สีทองมาช่วยเลยช่วยกันก็ได้เจ้มานี่ก่อนเจ้ต้องใช้แรงแผนกใช้แรงจ้ะโหตามช่วยเธอช่วยค่ะไม่เป็นไรลูกวันนี้เขามีความสุขกับการที่แบบว่าคือน้ำเมี่ยงจะอร่อยมันไม่ใช่อย่างหวานหวานด้วนๆเค็มๆอะไรอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก่อนตะไคร้ตะไคร้ซอยนะจ๊ะใส่เข้าไปตึบโขกสิเจ้โขกไปโขกไปโขกไปเห็นไหมเนี่ยโขกแบบให้ไม่ใช่เอฟโขกไปถ่ายได้ด้วยนะโขกไปอันนี้ชำนาญเราชำนาญเห็นไหมให้ผมไปอยู่ข้างในไหมเดี๋ยวผมจะได้ง่ายๆเหนื่อยเหนื่อยจังนะสิ่งที่สำคัญกะปิบ้านแหลมต้องไปจ่อข้างในแล้วไหมกะปิบ้านแหลมทำไมต้องกะปิบ้านแหลมเอ้าซื้อได้ที่นั่นนึกว่ามีอะไรพิเศษไม่จริงๆแล้วกะปิเนี่ยถ้ากะปิแกงอร่อยเนี่ยจะเป็นกะปิเกาะช้างอร่อยมากทำแกงเป็นเคยแดงอีกตัวนึงเคยตาดำใช่ไหมอันนี้เคยตาดำก็จะอันนี้ถ้าเคยตาดำเนี่ยมันจะมีอยู่2แหล่งแหล่งแรกก็คือคลองโคนแหล่งที่2คือบ้านแหลมเพราะฉะนั้น
จริงๆเนี่ยเราไปแบ่งเขาเฉยเมื่อก่อนเขากลุ่มเดียวกันนั่นแหละอ่ะใส่ตะไคร้ไปแล้วใส่อันนี้ต่อกะปิเราก็มาดูน้ำตาลเราคนๆเจ๊เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวให้มันหอมๆเคี่ยวไม่ใช่เราเคี่ยวละพี่สีทองช่วยเราเคี่ยวดีเลยพี่สีทองช่วยเราเคี่ยวหอมมากหอมหอมคือเวลาที่ใช้ทำกะปิเนี่ยถ้าจะไม่ให้มันคาวอ่ะถ้าอย่างตำน้ำพริกกะปิอ่ะเจ๊ก็ต้องตำกระเทียมก่อนแล้วก็กะปิลงไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากระเทียมอ่ะมันเป็นแอนตี้ไบโอติกธรรมชาติก็เอาไปตำกับกะปิก่อนจะได้ท้องไม่เสียแล้วก็มันจะดับกลิ่นคาวด้วยไม่ต้องปิ้งก็ได้เพราะจริงๆอ่ะไอ้ที่ปิ้งแล้วบอกว่าท้องไม่เสียไม่เกี่ยวกลุ่มโปรไบโอติกมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าอันพวกโรงพยาบาลมาเยอะแล้วเนี่ยเราจะปล่อยเป็ดหรือเปล่าเราปล่อยห่านเลยตัวใหญ่กว่าไก่อีกเราปล่อยห่านเลยแต่ก็อ๋อไม่เป็นไรพยาบาลเอาตามแต่ก็อยากเราก็ชอบนะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะจะได้รู้ว่าสิ่งไหนชาวบ้านกินแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรใช่อ่ะเจ๊ช่วยข่ามาไม่ได้ให้ตำเอาไปใส่พอใส่ไปปุ๊บมันก็จะหอมละทีนี้แล้วเราก็จะเคี่ยวต่อเนื้อของน้ำเมี่ยงอ่ะมันก็จะมีทักเจอร์ของมันแอบใส่นี้ของเจ้ไปหน่อยนึงได้ปะได้มาแล้วก็ตำไปหน่อยนึงตกลงตำอีกใช่ไหมมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วไปนิดนึงครับเพราะว่าขี้เกียจปั่นกุ้งแห้งใส่เข้าไป ปกติอ่ะจะต้องใส่กุ้งแห้งปั่นหรือว่าตำไอ้ตำกุ้งแห้งมันตำยากยากนะถ้าไม่มีโคกหินดีๆเนี่ยกว่ามันจะฟูเนี่ยมันเรื่องใหญ่ก็เอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวหาทำนะทำ พี่กุ้งก็จะบ่นผมตลอดเลยอ่ะใส่เข้าไปอันนี้ก็คือกะปิที่ตำกับตะไคร้แล้วก็ใส่มะพร้าวคั่วลงไปนะคะเราจะบอกว่าน้ำเมี่ยงมันอร่อยมากหอมไหมคะหอมเนาะหอมจนหิวหอมหรือยังหอมคนให้แตกคนให้แตกคนให้แตกก็อันนี้เมี่ยงเหรอครับอันนี้ละเมี่ยงล่ะเมี่ยงแต่ไม่เป็นคำเพราะว่าทำไม่ได้ไม่มีใบชะพูขนาดนั้นเมี่ยงเป็นยำเป็นยำแบบยำเมี่ยงผักอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเอาให้มันแตกนะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆนะแล้วก็น้ำปลาทดแทนปกติผมจะใช้กระทะนะมันจะสตุได้อันนี้มันสตุไม่ได้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจริงๆแล้วเวลาเราใส่พวกน้ำปลาอะไรอย่างนี้เราจะไม่ใส่ตรงๆลงไปในกับข้าวเพราะมันจะคาวต้องให้มันไปสตุขอบกระทะฟูขึ้นมาแล้วมันจะโอเคช้อนชิมที่หายหมดแล้วมั้ยเจ๊มาขอหน่อยนี่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเรายังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยนะตอนแรกนึกว่าปลากุ้งขนแล้วมันจะเค็มเพิ่มไงเดี๋ยวสิเราเป็นเกลือฮิมาลายันเราก็ยังยืนยันว่าเราเป็นเกลือที่มีคุณค่านี่มันข้นไปหน่อยเราเจ๊คนไวๆยังไงได้อมจงเค็มด่วนโอมจงเค็มแน่ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจัดจานขอจานสวยๆแล้วก็จะได้ชิมเอาจริงดิอาจารย์ทองก้อนเสร็จแล้วเรายังไม่เหนียวเลยเสร็จแล้วจะคนให้มันกระจายทำไมเนี่ยก็รู้ว่ามาใกล้ไงพี่ๆคนไหนจะชิมอันนี้
เอาช้อนชิมมาชิมน้ำเลยของตัวเองเมื่อกี้มีไหมคะไปหมดแล้วไปหมดแล้วสักครู่นะคะอ่ะได้ได้ได้ขอชามขาวๆนั้นให้พี่หน่อยแล้วลองชิมนะคะเมื่อกี้ผมเห็นใครเอาใบชะพลูมาแวบชมพูมาแวบๆแล้วก็มีวอเตอร์เคสด้วยอยากชิมคะรสชาติน้ำเมี่ยงของเราใบชมพูเมื่อกี้พี่ปุ๋มเอามาให้แวบๆไปไหนละเป็นยังไงคะโอเคนวลนะคะเราต้องนึกถึงเราต้องจินตนาการไปถึงตอนที่เขากินมีมะนาวมีช่วยเหลือเครื่องนะคะโอ้นี่นี่ไงกำลังจะทำให้ชิมอยู่นี่ไงจ๊ะเรียบร้อยค่ะพอเราทำเป็นพอแล้วเหรอคะไม่ไม่ใช่ก็ผักมันยังไม่ครบเลยอ่ะไหนชะพลูไปไหนอ่ะอยากได้ชะพลูใบหนึ่งเมื่อกี้อ่ะคือนี่ใบชะพลูมันมีความไม่มันแบบไม่ได้หนืดมากนะแต่มันกำลังดีเอาสองใบห่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ห่อหอมมากเลยอันนี้หอมคือปกติอ่ะพี่กุ้งไอ้เมื่อกี้อ่ะถ้าคนทำกับข้าวเขาเรียกว่ายุบที่หนึ่งหมายถึงว่าฟองมันขึ้นแล้วปิดยุคที่1แต่ถ้าสมมุติว่าต้องการให้มันข้นมากขึ้นก็จะเป็นยุคที่2ใช่แต่เราพอแล้วใช่มั้ยพอแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดอะไรมั่วๆตัวๆให้กินนะครับมือล้างแล้วนะอาทิตย์นี้ล้างแล้วถั่วมั้ยคะถั่วด้วยสินี่ผมจัดให้ชิมเลยด้วยส่วนตัวมีใครจะเป็นหน่วยกล้าตายสำหรับชิมของผมบ้างนี่เจ๊ต้องเอาซ่อมไปแล้วล่ะยังไม่เสร็จเลยคืออารมณ์คือเราไปเก็บอันนี้มาเป็นเหมือนกับเป็นยำ นะคะยำเมี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็จะกุหลาบนี่เป็นกุหลาบที่นี่นะคะรับรองว่าทานได้นะคะหอมมากนะคะเลิศอ่ะโอเคโอเคค่ะพี่นิตยาจะลองไหมคะเฮ้ยจริงๆมันเสร็จแล้วนะเนี่ยเจ๊ใช่กุหลาบใจอันนี้ซ่อมได้ค่ะนี่แต่ว่าเติมมากผมอยู่นิ่งๆไม่ได้ไงผมเป็นมนุษย์ที่อยู่นิ่งๆไม่ได้อันนี้วอเตอร์เทสนะคะต้องชิมกับผักไม่มีไม่มีค่ะต้องมีขาไอ้มีจริงจริงอะมันต้องใส่ขิงด้วยแต่เอาตะไคร้อร่อยมากนะคะกับตะไคร้กับกะปิอร่อยแบบรสชาติแบบทุกคนต้องลองค่ะนะคะทุกคนแต่ที่ผมเหลือไว้ให้เนี่ยอยากให้ทุกคนแสดงฝีมืออยากกินอะไรก็หยิบใส่กินมันหอมมากอร่อยมากค่ะผมแถมพริกให้ได้นะเดี๋ยวตักให้ดีกว่าค่ะเขาทำไมไปแอบชิมเข้ามุมกันอย่างนั้นอ่ะเราชิมกุ้งเลยเราเปิดเผยชิมค่ะเราเปิดเผยชิมเดี๋ยวนะคะมาค่ะแบบให้มีมะนาวนิดนึงมีผักนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอมะนาวนิดนึงด้วยเติบมะนาวนิดนึงนะคะโอเคอ่ะใครเอาอีกไหมจะได้ทำให้จานหนึ่งดีกว่าไหมมันจะมีผักด้วยนะคะแล้วก็มะนาวผมอ่ะทำอะไรไม่มีสูตรเลยผมโยนเข้าไปแล้วแหละหอมกุหลาบไหมจ้าขอบคุณค่ะมาได้หรอมันต้องชิมแบบโอเคเป็นยังไงคะผมก็ทำไปอย่างนั้นแหละอร่อยแบบว่าไม่พูดแล้วตอนนี้ปากไม่ว่างนี่เรามีไอ้นี่พี่แอมคะลองหน่อยไหมคะมาพี่แอมอยู่ไหนนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยพี่แอมนั่งเงียบเลยอ่ะนั่งเงียบนี่อะไรรอเอาใบมายกใบขึ้นมาก่อนนะคะใช่ซึ่งวอเตอร์เคสเป็นใบที่แบบว่าวอเตอร์เคสใหญ่มากวอเตอร์เคสฮาวายใช่ไหมคะใช่ที่ต้องลองกลีบกุหลาบหน่อยนึงโอเคถั่วและมะนาวจะบอกว่าอะไรก็ตามยุคนี้นะคะถ้าแปะกุหลาบลงไปเนี่ยนะคะมันจะเพิ่มมูลค่าทันทีตามร้านอาหารแต่ว่าเราเด็ดมาจากต้นเราเองใช่ค่ะเราไม่เด็ดมันจะเหี่ยวอ่ะพี่มันจะเหี่ยวไปเฉยๆหาประโยชน์อันใดไม่ได้อย่าทำให้น้ำลายไหลเคี้ยวนานแบบว่าคนรอฟังก็รู้เสน่ห์ของความเป็นเมี่ยงอ่ะคือมันมีรสชาติหลายรสชาติที่อยู่ในส่วนผสมเล็กๆเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะออกเมื่อเราเคี้ยวโดน
ถ้าเรารีบกินนะมันจะไม่ได้อารมณ์เพราะฉะนั้นการกินอย่างมีสติเนี่ยเมี่ยงเนี่ยเหมาะแสดงว่าใครจะทานจานนี้ต่อไปนะคะต้องภาวนากับการกินนะคะเคี้ยวให้นานนิดนึงแล้วพอตอนที่เคี้ยวแล้วเจอขิงนะคะมันจะซ่าเล่นเลยครับมันก็จะจี๊ดนี่แหละค่ะเคี้ยวอย่างมีสติ50คำกำลังดี50คำกำลังดีนะคะมีใครอยากชิมอีกบ้างไหมคะท่านนี้นะคะโอ้โหพี่โสภาคะพี่โสภาสนไหมคะไม่เอามีใครอยากทานไหมคะจากหอศิลป์จากหอศิลป์ไปไหนคะอ๋อจากผู้จัดการธนาคารออมสินสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูตักให้ค่ะตักแบบที่ผู้จัดการธนาคารออมสินช่วงนี้ก็คงจะเนื้อหอมน่าดูตั้งแต่นี้นะคะ 30,000 บัตรเงินสด 30,000 กดได้ 30,000 กดได้โอเคจะมีเผ็ดนิดหน่อยอันนี้ผมทำให้จานหนึ่งนะครับ okay, เผื่อใครจะชิมทางไหน okay. ทางไหนจะชิมสาวๆข้างหลังเอาไหมมากรุณาหาช้อนเอา okay. นะจ๊ะขอบคุณครับอร่อยใช่ไหมคะเหมือนพี่แอมว่าไหมคะบังคับบังคับให้อร่อยเหรอไม่เราจะไม่บังคับใครเราเป็นคนจริงใจจานทั้งก้อนลองชิมไหมชิมของตัวเองครับจากมูลนิธินะคะไวดอนฟาวเดชั่นนี่ค่ะเขาพูดวิดเดอร์โพลินเนอร์นะคะครับคนเพชรแท้ป่ะจ๊ะคนเพชรไม่ใช่คนเพชรค่ะไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรคะไม่เอาผักใครทำไมไม่กินผักเขาไม่เป็นกระต่ายแบบพี่นี่ผักนี่เป็นอะไรที่ต้องกินมะนาวมะนาวอร่อยค่ะจานทองก้อนกับน้ำยำเข้ากันได้ดีกับน้ำยำนะคะมะนาวจากที่ไหนนะคะอ๋อมูลนิธิอรุณเจิดจรัสทำอะไรบ้างคะมูลนิธิเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกที่เราให้อาหารเป็นอาหารกลางวันแล้วก็ชาผมว่าผมเป็นให้อาหารกลางวันสำหรับเด็กเนาะก็ช่วยบำรุงเรือนะโรงเรียนโอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมกับเราวันนี้ผมไปแล้วผมเสร็จแล้วจะไม่ชิมของตัวเองหน่อยหรอคะไม่กลัวเอาหน้าสักนิดนึงหาช้อนก่อนจะเย็นสักนิดนึงเป็นไงบ้างครับมันต้องชิมของตัวเองหน่อยก็แต่รู้อร่อยยังผมอร่อยตั้งแต่อยู่ในจินตนาการแล้วทำไมเป็นคนเก่งอวยกันเองทำไมเป็นคนเก่งทำเสร็จปุ๊บแบบอร่อยจริงใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะว่าผักมันคือที่บอกอร่อยจริงแล้วเหลืออยู่เท่านี้นี่อันที่ก็อยากแบบว่าเขาบอกจบเหอะเขาจะได้ไปกินเราก็จบเหอะนี่ก็ขอบคุณจบเหอะหรือจบแหกจบเหอะเพราะวันนี้เรามี2เมนูเนาะเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าใครอยู่แถวเพชรบุรีดูแล้วใช่ดูแล้วเนี่ยอยากจะลองเข้ามาชิมเนี่ยมาเลยนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เราปักหมุดได้เลยใช่ไหมคะนี่เหรอครับนะคะวอเตอร์เคสแล้วก็เราก็ทำกันทุกวันใช่ไหมคะการถึงสุกนะจ๊ะคือเจตนารมณ์ของคุณแม่ที่สั่งการไว้ว่าจะทำยังไงให้กินอาหารให้เป็นยาให้ได้สมมุติว่าเราเป็นความดันเราอาจจะใช้ต้นตั้งโอมาทำอาหารแล้วก็เพื่อจะลดความดันถ้าเป็นเบาหวานอาจจะใช้มะระขี้นกมาทำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กินเข้าไปไม่เอาอร่อยอย่างเดียวเอาเป็นคุณาประโยชน์เราเรียกว่าคุณาประโยชน์กับร่างกายด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ากินแล้วก็อิ่มแล้วก็ต้องไปเป็นภาระปลายทางที่โรงพยาบาลใช่ไหมอย่างน้อยการกินผักก็ได้ไฟเบอร์ช่วยให้ลำไส้สะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ได้สูงนะครับก็ทำร่างกายตัวเองให้ดีก่อนตอนนี้แบบว่าพี่แม่กำลังชูชมจันเห็นไหมพี่นกไอพี่กุ้งชมจันเป็นยาระบายที่ดีแบบว่าไม่บิดมวนนะครับ อย่างใครที่แบบว่า 2-3 วันถ่ายอึดอัดเนาะแต่ถ้าถ่ายทุกวันเนาะอาทิตย์นึงเนี่ยควรจะกินชมจันครั้งหนึ่งจบชมจันจะช่วยล้างระบบลำไส้ได้ดีมากนะครับยาระบายอ่อนไม่อ่อนหนักเลยแต่ว่าขึ้นอยู่ดอกไม้ที่ดอกชมจันใช่ค่ะความจริงอ่ะเรามีนะวันนี้ความจริงอ่ะมันต้องใส่ยำแต่ผมเห็นอ่ะเขา
วางไว้ในครัวอยู่อ๋อเหรอวันนี้เขาผัดชมกันคืออย่างสมมติว่าเราถ้าคนไทยเราเรียกว่าธาตุหนักธาตุเบาใช่ไหมแล้วอย่างกรณีคนธาตุเบาเนี่ยสามดอกเนี่ยก็อยู่แล้วก็หลังจากกินไปแล้วก็ประมาณสักสามชั่วโมงก็จะเริ่มถ่ายแต่ถ่ายประมาณสองครั้งก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จะรู้สึกเบาหน้าใสแสดงว่าไม่ได้กินแล้วเนี่ย นี่มีปัญหาอะไรกันล่ะเนี่ยแล้วก็ผักทุกๆอย่างที่อยู่ในนี้ที่ปลูกนะครับเราก็จะระบุไว้เลยว่าใครขาดธาตุเหล็กก็กินเคลมะเขือพวงก็มีธาตุเหล็กเยอะนะมะเขือพวงก็ไปช่วยยับยั้งไม่ช่วยยับยั้งช่วยไปกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินได้ดีเพราะฉะนั้นก็ดูพืชผักทุกอย่างเป็นบางทีเราต้องเรียกว่าคนโบราณเขาถึงเรียกว่าพักษาอาหารไม่ใช่อาหารนะมาสมัยก่อนเขาเรียกว่าพักษาอาหารมันก็มีมิติของความหมายมากไปกว่าแค่อาหารใช่อย่างฝรั่งเขาจะบอกว่าถ้าเรากินเบอร์รี่เยอะๆเราจะอายุยืนของไทยเราอ่ะมีหลากหลายมากกว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์มากอยากกินแกงหัวตาลเนี่ยเห็นไหมน่ะคนเพชรนึกถึงคนเพชรบุรีแล้วอยากกินแกงหัวตาลมันมีพี่โสภายิ้มเลยความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเพชรบุรีมีอะไรบ้างขนมจีนทอดมันอะไรอีกทอดมันเขาก็มีกันไหมเฮ้ยไม่ขนมจีนทอดมันต้องกินที่เพชรนะเหรอจริงเหรอกินกับทอดมันห่อกับไปกินบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องกินที่เพชรอ่ะจ้ะฟิลลิ่งมันต่างกันแกงหัวตาลอะไรอีกแล้วก็ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงข้าวแช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงแล้วก็อะไรอีกผัดไทยแม่ปาดที่เนี้ยนี่ของจริงนะผัดไทยแม่ปาดผัดไทยตรงไหนฮะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงไม่ใช่ข้างสัตว์เจ้าใช่ไหมไม่ใช่อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงซึ่งอร่อยไปกินมาซึ่งมันจะไม่เหมือนกับผัดไทยกรุงเทพนะเดี๋ยวเพราะเขาจะมีหมูชิ้นอะอย่างนี้เจ๊เดี๋ยวเราวันไหนเราจะมาถ่ายทอดสูตรผัดไทยเจ๋งๆรู้ไหมว่าสมัยก่อนผัดไทยเนี่ยมันไม่ใส่อะไรเลยนะมันต้องใส่กุ้งป่นตำให้มันฟูๆเรามาลองแถวหลังโรงเรียนแถวๆอะไรโรงเรียนนึกให้ออกอ่ะโรงเรียนแถวโน้นแถวมหาลัยทําอะไรแถวมหาลัยแถวจุฬาข้างหลังจุฬามันจะมีท้องร่องสวนอยู่สมัยก่อนมีผัดไทยป้าคนหนึ่งแก่ๆขายอยู่ใต้ถุนบ้านรถก็เข้าไม่ได้นะต้องเดินไปประมาณสัก 4-500 เมตรอ่ะเพราะมันเป็นท้องร่องไงมันเป็นท้องร่องไงเพื่อจะไปเดินไปกินผัดไทยเจ้าเนี้ยแล้วคนก็เต็มเลยแล้วป้าแกก็นั่งผัดชิลมากกูไม่รีบก็สนุกสนานไปอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวเราเอาสูตรนั้นมาลองสูตรนั้นมาไม่ต้องลองทำเลยผมเอาไปนั่งเฝ้าจนไม่ได้จะเอาสูตรหรอกตอนนั้นลูกสาวเขาสวยไม่สิเราจะไม่พูดเรื่องนี้มากลับมาเรื่องเดิมนั่นมันเรื่อง30กว่าปีที่แล้วเรากลับมาเราจะปิดแล้วอ่ะคนถือเมื่อยคนถือเมื่อยอ่ะลงไม่ได้สรุปคือลงไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่มองนะไม่ใช่ลงไม่ได้ก็ทุกวันก็ผมก็ง่ายมากเลยอ่ะพอสวัสดีเห็นมั้ยสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะใช่ค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนมากกินที่นี่แบ่งปันไปถึงที่อื่นด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเราชิมอร่อยไหมอร่อยหมดแล้ว เดี๋ยวนะคะผัดงูสิงเหรอคะ เราชิมบ้างเจ๊เพิ่งกินเหรอจริงๆอ่ะกินกับดอกชมจันทร์อร่อยมากแบบว่าถ่ายน้ำเหลืองเสียเมื่อก่อน